ะก็คือฟิล์มกระจกทุกรุ่นนะคะของ iPhone 16 Series เรื่องของความอึดถึกทนเทียบความคมชัดนะคะไม่มีการบังคาเมร่าคอนโทรลอย่างแน่นอนขอบของฟิล์มจะใช้วัสดุเดียวกันกับตัวของ iPhone ของเราเลยนะคะดอกจันอีก3ดอกฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้องทุกตัวของโฟกัสไม่ลดทอนคุณภาพของภาพนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเราก็กลับมาพบกันกับโฟกัสรีวิวอีกแล้วค่ะโอ้โหวันนี้นะเราก็มากันกับน้องคนนี้เลยค่ะ iPhone 16 Series นะคะเอาใจเหล่าคุณแม่ที่มีลูกรักเป็น iPhone 16 Series รุ่นใหม่แบบนี้นะคะวันนี้ค่ะแองจี้ก็จะมาไขข้อข้องใจให้กับทุกๆท่านนะคะเพราะว่าทางฟิล์มกันรอยโฟกัสของเราเนี่ยมีฟิล์มหลากหลายรุ่นมากๆสำหรับ iPhone 16 Series นะคะแต่ละรูปแบบเนี่ยก็มีความพิเศษที่แตกต่างกันออกไปเหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของท่านที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองวันนี้นะคะหลังจากดูคลิปนี้จบรับรองว่าทุกๆคนจะได้รู้แน่นอนว่าเราควรจะติดฟิล์มรุ่นไหนแบบไหนดีทั้งฟิล์มหน้าจอและฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้องด้านหลังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายชอบความคุ้มๆถึกๆทนๆตัวเดียวเจ็บแล้วจบทีเดียวนะคะอยากแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะฟิล์มกระจกรุ่น Ultimate Glass นั่นเองค่ะเพราะว่าเขานะคะได้มีการทดสอบมาแล้วนะคะว่าสามารถรองรับแรงกระแทกได้สูงสุดถึง2เมตรนะคะและกันรอยขีดข่วนถึง 3,000 ครั้งนะและที่สำคัญค่ะรับประกันไปเลยอีก1ปีเต็มสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วมีปัญหานะคะก็สามารถเคลมได้เลยนะคะรับฟิล์มใหม่ไปได้เลยนะภายในระยะเวลา1ปีเต็มเลยค่ะรถขนาดนี้นะคะและที่สำคัญนะคะน้องคนนี้นะคะเขามีสิ่งที่ใครหลายๆคนกำลังแบบเฮ้ยเป็นกังวลจังเลยสำหรับสาย iPhone 16 Series นะคะก็คือเรื่องของการบังคาเมร่าคอนโทรลนะคะบอกเลยว่าน้องคนนี้เราคิดมาอย่างดีแล้วนะคะห่างโฟกัสเนี่ยได้มีการวัดมันเป็นเรียบร้อยแล้วไม่มีการบังคาเมร่าคอนโทรลอย่างแน่นอนเลยนะคะตัวนี้เหมาะกับคุณแน่นอนค่ะและน้องคนนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่690บาทค่ะเจ็บแต่จบคุ้มสุดๆไปเลยค่ะถัดมาที่น้องคนนี้เลยค่ะฟิล์มกระจก Ultimate Glass รุ่นไร้ขอบนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นแบบน้องสาวของพี่คนแรกนะคะเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยมีความสามารถทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยทั้งเรื่องของความอึดถึกทนนะคะแต่ว่าความพิเศษของเขาคือเขาจะไม่มีขอบเลยนั่นเองนะและถ้าถามว่าความแตกต่างเพิ่มเติมอีกนิดนึงของเขาคืออะไรคะคุณพี่ก็จะบอกว่าตัวนี้นะคะตรงบริเวณมุมขอบของตัวฟิล์มนะคะเขาจะมีความบางกว่ารุ่นของ Ultimate Glass ธรรมดาเล็กน้อยนะคะตัวนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ใส่เคสที่ขอบหนาๆ นิดนึงนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบขอบมีสีนะคะก็ตัวนี้เหมาะสำหรับคุณค่ะและที่สำคัญนะคะก็ยังรับประกัน1ปีเต็มเช่นกันค่ะรุ่นนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่490บาทเท่านั้นเองค่ะถัดมาที่ตัวคลาสสิกคิดอะไรไม่ออกบอกกระจกเต็มจอค่ะเพราะว่าน้องคนนี้นะคะเป็นรุ่นคลาสสิกเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ใช้งานแบบทั่วไปนะคะต้องการความใสความชัดเจนความปกป้องแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะตัวนี้เหมาะกับคุณเลยค่ะทั้งในด้านของราคาแล้วก็การป้องกันด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะสำหรับใครที่ยังเป็นกังวลในเรื่องของการบังคาเมร่าคอนโทรลนะคะบอกเลยว่าโฟกัสเขาคิดมาแล้วนะคะหมดห่วงหมดกังวลเรื่องการบังคาเมร่าคอนโทรลแน่นอนค่ะและตัวนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่เพียงแค่349บาทเท่านั้นค่ะถัดมาที่ฟิล์มสายฟังก์ชันกันบ้างค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นกังวลในเรื่องของรอยนิ้วมือของเราที่จะไปติดอยู่ที่หน้าจอลูกรักของเรานะคะหรือว่าใครที่เป็นสายแบบ Hello ขอคุยโทรศัพท์แบบยกขึ้นหูนิดนึงนะคะสวยๆแล้วกลัวว่าความมันของหน้าเราเนี่ยจะไปแปะอยู่ที่หน้าจอของเราจะทำให้ดูไม่สวยงามนะคะตัวนี้เหมาะกับคุณค่ะนั่นก็คือฟิล์มกระจกกันรอยแบบด้านนั่นเองค่ะเพราะว่ารุ่นแบบด้านนี้นะคะเขาจะมีความพิเศษคือความมันบนหน้าเราหรือความมันที่รอยนิ้วมือของเราเนี่ยจะไปเกาะที่หน้าผิวสัมผัสเนี่ยได้น้อยลงนะคะและที่สำคัญทำความสะอาดง่ายขึ้นอีกด้วยนะคะและอีกอย่างนึงค่ะก็เหมาะสำหรับสายเหล่าเกมเมอร์ที่จะเล่นเกมเล่นโทรศัพท์กึกๆทั้งวันนะคะเพราะว่าหน้าจอรุ่นนี้ฟิล์มกันรอยรุ่นนี้นะคะเขาจะมีความลื่นเป็นพิเศษเหมาะกับสายเหล่าเกมเมอร์นั่นเองค่ะและอีกอย่างนึงนะเวลาที่เราปิดหน้าจอนะคะก็จะดูแบบแกลมอรัสนะคะแบบนี้เลยสวยเรียบหรูดูแพงมากๆเลยค่ะแต่โดยรวมนะคะถ้าเกิดเทียบความคมชัดนะคะกับฟิล์มกระจกรุ่นแบบใสนะคะรุ่นแบบใสก็จะมีความคมชัดที่มากกว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่490บาทค่ะ
ถัดมาที่ฟังก์ชันถัดไปค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายต้องการความ privacy หรือว่าขึ้นรถไฟฟ้าสาธารณะบ่อยๆนะคะตัวนี้เหมาะกับคุณเลยค่ะนั่นก็คือฟิล์มกระจกกันรอยเต็มจอกันมองนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะความพิเศษของเขาคือเขาจะสามารถกันมองได้นะคะตั้งแต่30องศาขึ้นไปนะคะก็คือบิดเพียงแค่30องศาเท่านั้นหน้าจอก็จะดำมืดสนิทประหนึ่งว่าเราไม่ได้เล่นอะไรอยู่เลยนั่นเองให้หน้าจอเป็นของคุณคนเดียวไม่ต้องเผื่อแผ่ใครนะคะในรุ่นนี้ค่ะและที่สำคัญค่ะไม่ลดทอนคุณภาพของภาพที่แสดงผลออกมาด้วยเพราะว่ามองด้านหน้าก็จะสวยสดงดงามแบบนี้เลยนั่นเองนะคะแต่ขออนุญาตเรียนแจ้งตามตรงนะคะว่าธรรมชาติของฟิล์มกันเผือกหรือว่าฟิล์มกันมองทั่วไปนะคะในทุกๆแบรนด์เนี่ยเขาจะมีการดรอปแสงลงมาเล็กน้อยนะคะของเราค่ะฟิล์มกันรอยโฟกัสถึงแม้ว่าจะมีการดรอปถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วเนี่ยน้อยกว่าแบรนด์อื่นก็ตามแต่ก็เรียนตามตรงว่ามันดรอปลงมาจริงๆนะคะดังนั้นสำหรับใครนะคะที่เป็นสายเกมเมอร์หรือเป็นสายพี่ๆไรเดอร์นะคะแนะนำว่าติดเป็นตัวใสจะเหมาะกับคุณมากกว่าค่ะและฟิล์มรุ่นนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่590บาทค่ะและถัดมาที่ฟิล์มกระจกกันมองแบบด้านนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นขั้นกว่าของน้องฟิล์มกระจกกันมองหรือว่ากันเผือกในรุ่นเมื่อกี้ที่เราได้รีวิวมานะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขารวมฟีเจอร์ของการกันเผือกหรือว่ากันมองนะคะแล้วก็แบบด้านเข้ามาด้วยกันค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายชอบความ privacy แล้วก็อยากให้ลดรอยนิ้วมือของตัวเองลงมาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเหมาะกับคุณเลยนั่นเองค่ะและเนื่องด้วยน้องคนนี้นะคะเป็นขั้นกว่าของฟิล์มกระจกกันมองแบบใสนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อยากแนะนำให้ลองไปติดน้องฟิล์มกระจกกันมองแบบใสดูก่อนถ้าชอบแล้วจึ้งแล้วปึ้งเอาเลยนะคะก็สามารถที่จะอัปเกรดมาเป็นรุ่นน้องคนนี้ได้เพื่อกันรอยนิ้วมือเพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะและน้องคนนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่690บาทค่ะและตัวสุดท้ายค่ะกับน้องคนนี้นะคะสำหรับใครนะที่เป็นสายแบบว่าจ้องหน้าจอทั้งวันฉันจะต้องดูทั้งวันฉันมีข้อมูลต้องอ่านทั้งวันนะคะวันหนึ่งใช้เวลากับหน้าจอเนี่ยนานมากๆตัวนี้เหมาะกับคุณเลยค่ะนั่นก็คือฟิล์มกระจกเต็มจอแบบตัดแสงสีฟ้านะคะสำหรับใครที่อย่างที่บอกนะว่าจะมีปัญหาเวลาที่มองหน้าจอนานๆแล้วมีอาการปวดตาตาล้าตาเหนื่อยตาพักกอดผาตาไม่ไหวแล้วนะคะก็ตัวนี้เหมาะกับคุณเลยค่ะและเนื่องด้วยน้องคนนี้นะคะมีความสามารถในการบล็อกแสงสีฟ้าแล้วก็มีการกันแสงสีฟ้านะคะไม่ให้มากระทบกับสายตาเราเนาะดังนั้นนะคะการแสดงผลของสีค่ะช่วงสีบางช่วงอาจจะไม่เหมือนกับการแสดงผลในตัวฟิล์มแบบใสนะคะสำหรับใครที่เป็นสายกราฟิกหรือว่าสายที่ต้องพรูฟเรื่องสีนะคะก็อยากแนะนำให้ใช้รุ่นตัวฟิล์มกระจกแบบใสมากกว่าค่ะและน้องคนนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่490บาทค่ะมาถึงที่ซีรีส์ฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้องกันบ้างค่ะและขออนุญาตเริ่มต้นกันที่น้องรุ่นแรกเลยค่ะก็คือฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้องแบบฟูลเลนส์ค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะเหมาะสำหรับใครที่เป็นสายแบบติดง่ายและติดจบคือด้วยความที่น้องเขาเป็นฟูลเลนส์เนาะเขาจะแปะปึ้งแล้วก็มาเป็นแถบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถกันสิ่งสกปรกเข้าไปบริเวณตรงตรอกซอกซอยในบริเวณนี้ได้ด้วยนะคะและไม่ลดทอนคุณภาพของภาพแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ติดฟิล์มกันรอยเลนส์กล้องของโฟกัสจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่มีการลดทอนคุณภาพของภาพอย่างแน่นอนนะคะแต่ตัวนี้ค่ะด้วยความที่น้องเขาเป็นแบบฟูลเลนส์นะคะก็อยากแนะนำให้หาเคสที่ค่อนข้างกว้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเคสค่อนข้างแคบเนี่ยก็อาจจะใส่น้องไม่ได้นั่นเองค่ะน้องคนนี้นะคะสนนราคาอยู่ที่290บาทค่ะเห็นไหมน่ารักจริงๆเลยนะเนี่ยถัดมาที่ฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้องแบบแยกเลนส์กันบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เราไปแบบปึ้งมาเป็นก้อนปังลงมาแล้วนะคะรอบนี้เราก็มากันแบบแยกเลนส์แบบนี้ได้เลยนะคะก็คือฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้อง Perfect Clear Ring ค่ะรุ่นนี้นะคะเขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความใสของฟิล์มนะคะที่จะแปะลงไปบนบริเวณเลนส์กล้องเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นกังวลว่าจะไม่สามารถหาฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้องที่เป็นสีเดียวกับเครื่องได้นะคะตัวนี้ก็เหมาะกับคุณเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเขาไม่ลดทอนคุณภาพของภาพเช่นเดิมนะคะและข้อดีของฟิล์มรุ่นนี้นะคะก็คือเรื่องของการหาเคสใส่ได้แบบง่ายสุดๆไปเลยละค่ะสนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่350บาทค่ะถัดมาที่รุ่นสุดท้ายนะคะของฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้องนะคะก็คือรุ่น Iron Ring Titanium Matte ค่ะตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวฮอตตัวฮิตของใครหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าบริเวณขอบของฟิล์มเลนส์กล้องนะคะเขาจะใช้วัสดุเดียวกันกับตัวของ iPhone ของเราเลยนะคะทำให้มีสีความแมตต์ความด้านที่เหมือนกันแบบเป๊ะๆๆแบบการสลองสองปีบ
คลอดออกมาจากที่เดียวกันเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นกังวลเรื่องของความแบบเฮ้ยน้องมันจะสีไม่เท่ากันไหมคะบอกเลยว่าไม่ต้องกังวล สบายใจได้หายห่วงนะคะและที่สำคัญรุ่นนี้นะคะแข็งแกร่งอึดถึกทนแน่นอนใช้งานได้อย่างมั่นใจเลยค่ะและสุดท้ายดอกจันอีก3ดอกนะคะว่าฟิล์มกระจกกันรอยเลนส์กล้องทุกตัวของโฟกัสไม่ลดทอนคุณภาพของภาพนะคะข้อนี้บอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนค่ะสนนราคาเริ่มต้นอยู่ที่350บาทค่ะและนี่นะคะก็คือฟิล์มกระจกทุกรุ่นนะคะของ iPhone 16 Series รุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆ นะคะจะสามารถตัดสินใจได้นะว่ารุ่นไหนแบบไหนติดกระจกแบบไหนดีถึงจะเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปเลือกซื้อนะคะไปเลือกติดกันได้เลยนะคะที่ Focus Store นะคะทุกสาขาในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเช่นกันค่ะหรือใครที่อยากสั่งไปติดเองนะคะก็ได้เช่นกันค่ะพบกันได้ที่ focuschill.com นะคะสุดท้ายนี้ค่ะใครที่มีคำถามอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเราก็จะไปนั่งไล่ดูแล้วก็มาตอบคำถามไขข้อข้องใจให้กับทุกๆคนนะคะและสำหรับวันนี้แองจี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย